สวัสดีครับผมอัมพลทองบางหลวงช่างภาพกีฬาประเทศไทยนะครับก็วันนี้มีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับการทำไอดีการ์ดลงทะเบียนสื่อมวลชนของไทยลีกครับเพื่อเราจะเข้าไปทำข่าวฟุตบอลหรือว่าการเข้าไปถ่ายภาพแต่ว่าปีนี้น่าสนใจมากตรงที่แบบเขาปรับเปลี่ยนวิธีการทำไอดีการ์ดใหม่ซึ่งก่อนอันเนี้ยที่ผ่านมามันสื่อมวลชนเนี่ยเราจะเข้าไปกรอกลงทะเบียนทาง Google Formแล้วก็ผ่านการอนุมัติแล้วทางไทยลีกกับทางสมาคมฟุตบอลเนี่ยเขามองเห็นว่าที่ผ่านมามันอาจจะมีแบบสื่อผีบ้างหรือว่าแบบคนที่ทำเพจแล้วก็ไม่ได้มีการเคลื่อนไหวแต่ว่าทำเพจทิ้งไว้เฉยก็ปลอมแปลงการเข้ามาทำเป็นสื่อทำไอดีการ์ดเนี่ยเขาก็เลยมองว่ามันควรจะต้องมีการจัดระเบียบใหม่ทางฝ่ายจัดการแข่งขันทางผู้เกี่ยวข้องเลยลงทะเบียนแบบใหม่ผมก็มองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเป็นการคัดกรองด้วยเพราะว่าที่ผ่านมาก็อาจจะมีสื่อที่เข้าไปถ่ายภาพหรือว่าเข้าไปดูโดยที่บางทีเราไม่ได้ลงข่าวประชาสัมพันธ์ก็มีเพราะฉะนั้นพอลงทะเบียนใหม่เนี่ยวิธีการเนี่ยเป็นยังไงวิธีการการลงทะเบียน ID card รูปแบบใหม่ของเขาเนี่ยคือเขาจะให้ลิงก์ลงทะเบียนสำหรับองค์กรมาก่อนคือทุกองค์กรที่เป็นสื่อมวลชนไม่ว่าสื่อไหนก็แล้วแต่หรือว่าเพจไหนก็แล้วแต่ที่มีช่องทางโซเชียลมีเดียทั้งหมดเขายินดีที่จะให้ลงทะเบียนแต่ว่าต้องลงทะเบียนเป็นองค์กรก่อนโดยต้องมีใบรับรององค์กรแล้วก็อาจจะเป็นการแคปเจอร์ยืนยันยอดอะไรต่างๆเป็นหลักฐานแล้วหลังจากที่ผ่านการอนุมัติเนี่ยจากไทยลีกเนี่ยเขาจะให้ลิงก์ต่างหากเข้ามาครับในการลงทะเบียนเป็นรายบุคคลสมมุติว่าผมอยู่ในองค์กรเมนสแตนก็จะต้องลงลิงก์ที่ไทยลีกส่งมาให้แล้วก็เขาก็จะคัดว่าเมนสแตนเนี่ยมีตัวตนหรือเปล่าแล้วทุกวันนี้ทำอะไรอัปเดตข่าวสารอะไรบ้างเป็นสื่อมวลชนจริงไหมทางช่องทางไหนสื่อออนไลน์สื่อทีวีหรือสื่อหนังสือพิมพ์อะไรประมาณนี้ครับพอผ่านอนุมัติปุ๊บเขาก็จะส่งลิงก์มาให้ทางองค์กรเนี่ยให้ลงชื่อเป็นรายบุคคลต่อหลังจากนั้นเราก็จะสามารถที่จะมี ID card ได้ครับซึ่งมันจะปิดรับลงทะเบียนเนี่ยถึงวันที่15สิงหานะลีกจะเปิดวันที่11แต่เขาเชื่อว่าถ้ามีปัญหาอะไรที่เราสงสัยและเราไม่รู้ผมว่าถามทางไทยลีกน่าจะชัวร์สุดนะจากข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับถ้าผมมีเพจประมาณนี้คนไลฟ์ประมาณนี้สามารถทำได้หรือเปล่าเลยผมว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับขั้นตอนการพิจารณาของฝ่ายจัดการแข่งขันส่วนเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็ยังไม่ได้มีอะไรแน่ชัดแต่ผมเชื่อว่ามันขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นลองไปดูนะครับลองดูแต่ก็สนับสนุนให้มีการจัดระเบียบอะไรแบบนี้มันจะได้ดูแบบดูมีมาตรฐานมากขึ้นประมาณนี้ครับอัปเดตมาให้ฟังเกี่ยวกับช่างภาพนักข่าวที่ยังไม่ลงทะเบียนรีบไปลงทะเบียนนะครับขอบคุณครับ